วัสดีครับผมตันอธิราชจำนานะครับจากช่อง UX Channel วันนี้ผมจะมารีวิวหูฟัง PlayStation Go Wireless Stereo นะครับเจ้าหูฟังตัวนี้ใช้สำหรับ PlayStation 4, PlayStation 3, PC, Mac และอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับผมก่อนอื่นเลยเราจะมาแนะนำเจ้าตัวสินค้าตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับมันนะครับหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังไร้สายที่มีระบบเสียงแบบVirtual 7.1 นะครับเป็นจำลองเสียงจำลอง 7.1 นะครับผมราคาอยู่ที่ 3,590 บาทนะครับนะครับในด้านของการใช้งานของฟีเจอร์หูฟังนี้นะครับผมจะมี2โหมดที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับคุณสามารถเลือกปรับเปลี่ยนตามใจชอบได้นะครับในโหมดแรกและอีกโหมดนึงจะเป็นโหมด Flat นะครับก็คือจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับส่วนในโหมดที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นั่นคือโหมดที่2นะครับโหมดนี้คุณสามารถดาวน์โหลดโปรไฟล์ที่เราสามารถเปลี่ยนระดับของเบสเสียงกลางหรือเสียงสูงได้นะครับตัวนี้จะใช้ได้เฉพาะ PlayStation 4นะครับผมก่อนที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องระบบเสียงครับมาดูเรื่องดีไซน์กันก่อนแม้ว่าหูฟังนี้จะเป็นหูฟังที่มีน้ำหนักเบาแต่ต้องแลกด้วยพัสดุพลาสติกที่ดูถูกมากครับแต่โซนี่ออกแบบเจ้าโกนี้มาได้ดีมากเลยนะครับดูสวยงามทันสมัยและมีความเป็นวัยรุ่นมากคล้ายๆสไตล์พวกหูฟังของ Beats และการใช้สีเป็นสีน้ำเงินทำให้ตัวหูฟังดูมีสีสันมากขึ้นแต่สิ่งที่เจ๋งที่สุดของเจ้าโกนี้คือมันพับได้นะครับใครที่ใช้หูฟังแบบ Full Size บ่อยๆคงจะรู้นะครับว่าหูฟังที่พับไม่ได้นี่เก็บยากและไม่สะดวกในการพกพาเลยนะครับผมอีกฟีเจอร์พิเศษอีกอย่างนึงคือไมค์ที่ติดตัวอยู่กับหูฟังนะครับใช้พูดคุยได้ขณะเล่นเกมและทำงานไร้สายด้วยนะครับผมดีไซน์ทางนี้ Sony เรียกว่า Hidden Mic นะครับไมค์ที่ซ่อนอยู่ในตัวหูฟังครับคุณภาพของเสียงไมค์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้เมื่อพูดถึงง่ายๆของเสียงและคุณภาพอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วในการเลือกหูฟังสักอันขอบอกเลยว่าถ้าคุณเลือกโกมาใช้กันหลักๆกับ PlayStation 4, PlayStation 3หรือ PS Vita แล้วเอาไว้ใช้เล่นเกมหรือดูหนังขอบอกเลยว่านี่จะเป็นหูฟังที่ดีที่สุดแล้วครับผมเพราะมันให้เสียงสลาวได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อทดสอบดูกับหนังบูเรด้วยระบบเสียง 7.1 และเวลาเล่นเกมก็ให้เสียงที่ดีมากๆนอกจากนี้ยังสามารถใช้พูดคุยระหว่างออนไลน์ได้ด้วยแต่ถ้าคุณเน้นเอาไปฟังเพลงหรือใช้กับคอมพิวเตอร์ PC หรือ Mac ขอบอกเลยว่ามันจะให้เสียงได้ในระดับแค่พอใช้เท่านั้นครับเพราะว่าตัว 7.1 Surround จะใช้งานได้กับ PlayStation เท่านั้นในส่วนของแบตเตอรี่ Sony กล่าวไว้ว่าจะใช้งานได้นานถึง8ชั่วโมงสำหรับในการชาร์จ1ครั้งนะครับสำหรับในเทสของผมพบว่าใช้งานได้นานถึง9ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับแต่จะเป็นสำหรับใช้สายต่อบางครั้งอาจจะลดลงเหลือ7ชั่วโมงอีกอย่างที่เจ๋งมากสำหรับเจ้าโกนี่คือมันสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ที่หลากหลายมากและทำงานได้แบบไร้สายและมีสายด้วยครับผมโดยแบบไร้สายนั้นจะต้องนำตัว wireless receiver ไปเสียบกับอุปกรณ์โดยอุปกรณ์ที่ใช้งานแบบไร้สายได้ก็จะมี PlayStation 4 PlayStation 3 PC และ Macยกเว้น Xbox แน่นอนล่ะครับเพราะนี่เป็นหูฟังของ PlayStation แต่หากเรานำสายมาเสียบปุ๊บแล้วก็สามารถใช้กับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้หูฟัง 3.5 มม.ได้ทันทีครับสะดวกมากๆครับผมนะครับก็เจ้า PlayStation Go Wireless Stereo ตัวนี้นะครับดูเป็นหูฟังที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับผมและคุ้มค่ามากเลยราคาระดับนี้นะครับส่วนถ้าหากสำหรับคนที่สามารถจ่ายเพิ่มได้อีกผมแนะนำให้ไปหาหูฟังที่มีคุณภาพวัสดุที่ดีกว่านี้นะครับและคุณภาพเสียงที่ดีกว่านี้นะครับแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ข้อคิดเห็นของผมนะครับผมอย่าลืมทดลองใช้ก่อนที่คุณจะซื้อนะครับและการรีวิวสำหรับ PlayStation Go Wireless ตัวนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิวตัวนี้นะครับผมขอบคุณครับ